เรามาดูในการขับเคลื่อนของรัฐบาลกันบ้างค่ะโดยรัฐบาลนะคะได้สนับสนุนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติระดับโลกสร้างโอกาสให้ประเทศไทยยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจค่ะ นายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสอสอปอนอค่ะนำคณะผู้บริหารจากบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลกเข้าหารือกับนางสาวแพท,ทองทานชิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทค่ะจัดงานเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดผู้นำา e x กซ i ม i ชั่นอิน s ัสทรี m ับ2024ค่ะประกอบด้วยบริษัทจากภูมิภาคยุโรปและ เอเชียตะวันออกค่ะอาทิจากสหรัฐอขอภัยค่ะจากสหราชอาณาจักรค่ะเนเธอร์แลนด์เยอรมนีสหรัฐอาหรับอิมิเลตค่ะและสิงคโปร์ค่ะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจกักรอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม medical and wellness ค่ะ ผู้แทนสสปนและคณะผู้บริหารจากบริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าชั้นนําระดับโลกครับแสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการจัดงาน Exhibition Industry Summit 2024โดยเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนของรัฐบาลจะทาให้อุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติมีบทบาทในด้านการค้าการสร้างนวัตกรรมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติทําให้เกิดการสร้างงานให้กับคนไทย รวมถึงผลักดันในประเทศไทยก้าวเป็นผู้นําการจัดนิทรรศการของภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกนะครับซึ่งบริษัทผู้จัดงานระดับโลกพร้อมเข้ามาลงทุนและขยายการลงทุนมากขึ้นโดยเฉพาะการพิจารณาตั้งสถนการใหญ่ในประเทศไทยเนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมใน,ในหลายด้านประกอบกับรัฐบาลไทยและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่พร้อมร่วมมือกับไทยในอนาคตนั่นเองนะครับ